เป็นสาวสาธารณสุขศาสตร์วัย47ปีค่ะคุณผู้ชม41ปีเขาทำวุ้นแฟนซีรูปหัวใจแล้วก็มีเค้กเป็นรูปหัวใจด้วยนะคะพอทำเสร็จเนี่ยโพสต์ลงขายใน Facebook คุณผู้ชมเชื่อไหมคะโพสต์ได้2วันยอดไลค์ยอดแชร์พุ่งจนออเดอร์ปังหยุดไม่อยู่จ้าดีแล้วค่ะคุณผู้ชมพามาที่ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังสาวสาธารณสุขศาสตร์วัย41ปีนะคะคุณผู้ชมทำวุ้นแฟนซีเป็นดอกกุหลาบสวยงามมากมีรูปหัวใจด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีคุกกี้ดอกกุหลาบด้วยนะรวมถึงลูกชุบรูปหัวใจต้อนรับวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้คุณผู้ชมดูงานสิคะประณีตสวยจริงๆนะคะสีก็สดสวยด้วยต้องไปถามคุณพี่นงนภัทรสภานุชกันหน่อยค่ะอายุ41ปีที่ถืออยู่นี่แหละเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาใช้เวลาว่างหลังเลิกงานที่โรงพยาบาลตรังค่ะมาทำวุ้นแล้วก็คุกกี้เมื่อทำเสร็จก็ได้โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะชื่อว่านงนภัทรสภานุชค่ะปรากฏว่าโพสต์เพียง2วันคุณผู้ชมโอ้โหลูกค้าจากหลายจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยสั่งซื้อเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเตรียมนำไปมอบให้กับคนรักในช่วงวันที่13ถึง14กุมภาพันธ์นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามาคุณผู้ชมมีทั้งนักเรียนว่าคนวัยทำงานราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่100บาทไปจนถึง400บาทหากเป็นกล่องก็มีนะถ้าทำเป็นกล่องเนี่ยเขาขายกล่องละ100ถึง150บาทเท่านั้นมีให้เลือกตั้ง4ขนาดค่ะตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดจัมโบ้เลยนะคะหากเป็นวุ้นเนี่ยเขาบอกว่าจะเก็บเข้าตู้เย็นได้นานตั้ง3วันเลยนะคะส่วนคุกกี้ดอกกุหลาบเนี่ยเก็บได้นานถึง1เดือนเลยค่ะสวยงามน่าทานจริงๆเลยนะใครสนใจวุ้นดอกกุหลาบคุกกี้ดอกกุหลาบหรือแม้แต่ลูกชุบรูปหัวใจคุณผู้ชมสั่งซื้อได้ทางเพจ Facebook ชื่อว่านงนภัทรสภานุชนะคะสะกดแบบนี้เลยค่ะทีมหลังเราขึ้นบนหน้าจอแล้วล่ะค่ะ